จอผมในคนละเรื่องเลยท่านพบของเก่าค่ะโอเคนะถ้าแต่ปึ๊บเป็นเรื่องเมื่อวานนี้ทันทีตัดตอนให้ได้แปลว่าที่ผ่านมาอดีตไปหมดแล้วตอนนี้ปัจจุบันโอเคนะที่ผมทำให้เมื่อกี้เนี่ยปวดหัวแรงครับลุงออกไปรู้ได้ไงวะแล้วต้องสงสัยว่าผมจะพูดหรือไม่พูดถึงรู้จักลุงออกไม่ต้องพูดเรื่องเบาหวานเบาหวานคือมันก็พูดนั่นคือภาษาหมอถามว่าคำว่าเบาหวานได้ยินคำนี้มากี่ปีแล้วกับตัวเองสิบกว่าปีมันยังอยู่กับเราอยู่ใช่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับค่ะกินอยู่กินยาก็อยู่หรือเปล่าครับกินอยู่ฟังคำสุดท้ายเลยนะไม่กินถ้าฟังคำสุดท้ายนะต้องฟังเดี๋ยวผมใช้ต้องฟังอย่างเดียวห้ามสวนเป็นคำสุดท้ายเลยจบเลยพูดเลยแปลว่าของ